ถ้าพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่ใกล้กรุงเทพนะครับแล้วก็มีครบทุกรสชาติเลยเหมาะกับทุกเพศทุกวัยนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเดินนักปั่นนักชิมนักแชะหรือแม้แต่นักชมธรรมชาติเนี่ยจะต้องชอบมากๆเลยคุณผู้ชมคิดถึงที่ไหนครับผมคิดถึงที่นี่ครับบ้านบางน้ำผึ้งครับการเดินทางเข้ามาในชุมชนบางน้ำผึ้งนั้นนะครับทำได้ไม่ยากเลยครับเพราะชุมชนจะตั้งอยู่ถัดจากตลาดบางน้ำผึ้งมาไม่ไกลทางเข้าชุมชนจะเป็นถนนคอนกรีตเล็กๆที่สามารถสัญจรไปมาได้ด้วยการเดินเท้าหรือเฉพาะรถจักรยานและรถจักรยานยนต์เท่านั้นครับแต่ถึงจะเดินมาก็ไม่เหนื่อยนะครับเพราะว่าตลอด600เมตรของเส้นทางเข้าชุมชนนั้นเต็มไปด้วยความร่มรื่นอย่างที่เห็นนี่แหละครับวิถีชีวิตของคนบางน้ำผึ้งที่แท้จริงนั้นจะอยู่กันอย่างสงบเรียบง่ายตามวิถีของชุมชนเก่าแก่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งสวนทางกับวิถีของคนในเมืองหลวงที่เปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกจนลืมวิถีชีวิตที่มีมาตั้งแต่ครั้งอดีตการได้มาเยือนบางน้ำผึ้งชุมชนสงบที่แสนร่มรื่นอาจทำให้คุณได้ผ่อนคลายจากชีวิตเร่งรีบในเมืองใหญ่ลงบ้างก็ได้นะครับสถานที่แรกในชุมชนบางน้ำผึ้งที่อยากให้มาเยือนอยู่ไม่ไกลจากทางเข้าหมู่บ้านมากนักที่นี่คือศูนย์เรียนรู้ลูกประคบธัญพืชที่คว้ารางวัลมามากมายหลายเวทีและดังไกลไปถึงต่างแดนเลยล่ะครับมาปั่นจักรยานกันแล้วก็เมื่อยล้าก็ต้องมาแวะผ่อนคลายลูกประคบจากสมุนไพรดั้งเดิมเราปรับเปลี่ยนมาเป็นธัญพืชเพื่อไม่ให้เลอะเทอะเสื้อผ้าแล้วก็ไม่ต้องนึ่งแล้วนะคะเพียงนำมาใส่ในไมโครเวฟก็ร้อนได้นานอย่างเช่นเม็ดเดือยที่ช่วยในเรื่องของเหน็บชาข้าวเหนียวเขี้ยวงูที่คนโบราณนำมานึ่งเพราะเขาแก้กระดูกเสื่อมแล้วก็จะมีถั่วเขียวที่เก็บความร้อนได้สูงยิงความร้อนได้ลึกเรียนแบบเครื่องอัลตราซาวด์ของกายภาพบำบัดค่ะนอกจากนี้ที่ศูนย์ยังมีบริการนวดแก้ปวดเมื่อยและมีสินค้าเพื่อสุขภาพจัดจำหน่ายอีกหลายรายการตั้งแต่หมอนรองคอสายรัดเอวและลูกประคบเพื่อสุขภาพเหมาะจะซื้อติดมือเป็นของฝากให้ผู้หลักผู้ใหญ่และผู้ที่มีอาการปวดเมื่อยเป็นประจำที่บางน้ำผึ้งนะครับยังมีศูนย์เรียนรู้อีกศูนย์หนึ่งที่น่าไปเยือนมากๆนั่นก็คือศูนย์เรียนรู้บ้านขนมถ้วยที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ลองมาทำขนมถ้วยกันจริงๆตามสูตรดั้งเดิมจริงๆและเปิดเผยกันแบบไม่หวงสูตรกันจริงๆครับแถมยังมีเมนูอร่อยอีกมากมายตั้งแต่ปลาทูต้มเค็มด้วยสมุนไพรสูตรโบราณไปจนถึงม้าห้อเครื่องว่างสูตรโบราณกินแกล้มผลไม้รสเปรี้ยวและผลิตภัณฑ์เครื่องหอมเครื่องยาอย่างน้ำปรุงน้ำอบยาหม่องพิมพ์เสนน้ำและน้ำสกัดสมุนไพรที่ผลิตกันในชุมชนตามสูตรโบราณนอกจากผลิตภัณฑ์น่าใช้เหล่านี้แล้วนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ของบางน้ำผึ้งก็คือโฮมสเตย์ระดับมาตรฐานที่เปิดบริการให้นักท่องเที่ยวได้มาลองพักผ่อนนอนชิลกันสักคืนแหมน่านอนจังเลยครับทำไมถึงต้องมีโฮมสเตย์เพราะว่าเรามีตลาดน้ำค่ะแล้วตลาดน้ำเนี่ยคนมาเที่ยวเยอะบางคนเขาอยากจะนอนสักคืน2คืนเขาไม่มีที่พักแต่ว่าถ้าพักโฮมสเตย์เนี่ยมันก็จะได้เรียนรู้เพราะมันเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยนอกจากห้องพักจะดูดีมีมาตรฐานแล้วนะครับถ้าใครมากับคู่รักก็ขอแนะนำให้เดินจูงแขนกันเข้ามาชมหิ่งห้อยที่ระยิบระยับสวยงามน่าจดจำโอ้โหโรแมนติกจริงๆเลยครับจากที่หลายๆคนนะครับอาจจะรู้จักบางน้ำผึ้งจากตลาดน้ำที่มีของกินอร่อยๆมากมายนะครับแต่พอมาทำความรู้จักกับชุมชนบ้านบางน้ำผึ้งเนี่ยโอ้โหจะเห็นว่ามีสิ่งที่น่าสนใจเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสหน้านะครับถ้าแวะมาเที่ยวที่ตลาดน้ำบางน้ำผึ้งก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวที่บ้านบางน้ำผึ้งกันบ้างนะครับที่ชุมชนแห่งนี้มีกิจกรรมน่ารักน่ารักรออยู่นะครับแล้วก็มีโฮมสเตย์บรรยากาศดีๆสามารถรอชมหิ่งห้อยยามค่ำคืนได้อีกด้วยนี่ประสบการณ์ดีๆแบบนี้หาได้ที่บ้านบางน้ำผึ้งครับ